สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพและอาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์นามครับโอ้ก็กลับมาคุยกันอีกทีวันนี้เนี่ยก็ขอคุณผู้ชมละกันนะครับเอาเรื่องที่มันกำลังฮิตๆฮอตๆอยู่ในสังคมไทยมาพูดกันนะครับซึ่งก็คือเป็นเรื่องการเมืองนั่นแหละแต่คุณผู้ชมอาจจะรู้สึกเบื่ออาจารย์วินว่าแหมการเมืองไทยอีกแล้วมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้เหนื่อยจังเลยนะเบื่อไปหมดเราสองคนก็เลยไปหยิบเอาบางแง่มุมเกี่ยวกับการเมืองไทยเนี่ยมานำเสนอในวันนี้เพราะเข้าใจว่าคุณผู้ชมบางคนอาจจะเริ่มสังเกตแล้วแต่ยังไม่ได้สำรวจอย่างละเอียดนะครับเรื่องที่จะมาชวนคุณผู้ชมคุยเนี่ยก็คือเป็นข้อสังเกตที่เราสองคนเนาะเริ่มสังเกตมากขึ้นเรื่อยๆว่าในความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเอ่ยเลือกตั้งเสร็จมาจนถึงล่าสุดเนี่ยตอนที่เราเพิ่งได้นายกรัฐมนตรีกันขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ้ยลักษณะมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์แบบผัวเมียตีกันนะครับหรืออยู่กินกันด้วยการคลุมถุงชนนะครับเมียสาวเอาแต่ใจไม่โอนอ่อนทําให้ผัวปวดหัวหรือพานไปจนถึงทําให้ผัวเนี่ยไปหาผู้หญิงอื่นซ้ำร้ายพอโดนผัวบอกเลิกยังต้องไปหาเขาเรียกกันเลยนะไปปูที่นอนให้ผัวกับเมียใหม่ด้วยเหรอกลายเป็นว่าข้อสังเกตที่เราสองคนเห็นตามสื่อต่างๆนะครับปรากฏว่ามันเต็มไปด้วยคำว่าผัวเมียผัวเมียความสัมพันธ์ใกล้ชิดผัวเมียครอบครัวบ่อยมากๆมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะหยิบเอาประเด็นเนี้ยมานำเสนอในรายการในวันนี้ครับว่ามันมีการใช้ภาษาในเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยที่น่าสนใจมากและอุปมาอุปไมยเหล่านั้นเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องความสัมพันธ์ก็เลยอยากจะชวนนักวัฒนธรรมศึกษาก็คืออาจารย์วินนะมาร่วมพูดคุยครับว่ามองเรื่องนี้ยังไงครับอาจารย์จริงๆต้องบอกอาจารย์อาร์มแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจำได้ว่าช่วงหลังอาจารย์อาร์มแอบไปโรงเรียนวาทกรรมวิเคราะห์discourse analysis กับภาษาศาสตร์บ่อยเหมือนกันนะฮะก็เลยหยิบยกหัวข้อนี้มาเพราะฉะนั้นถ้ามีแง่มุมไหนที่อาจารย์อาร์มอยากเสริมนี่เชิญเลยนะฮะแต่ว่าตัวเองก็ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะฮะว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาศาสตร์แต่ว่าสนใจอ่านงานเริ่มต้นเลยฮะการเปรียบเทียบอย่างที่อาจารย์อาร์มว่าเมื่อกี้เนี่ยว่าเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเป็นเรื่องผัวเมียอะไรพวกนี้นะครับทางวรรณคดีเนี่ยเขาเรียกเมตาฟอร์ภาษาอังกฤษเนาะภาษาไทยก็คือการใช้อุปลักษณ์ทีนี้เราเริ่มต้นแบบนี้ครับอามก็คือตอนนั้นเป็นนักเรียนวรรณคดีเนี่ยเราคือแบบว่าการตีความเมตาฟอร์อุปลักษณ์เนี่ยมันคือเทคนิคทางวรรณกรรมชั้นสูงคือมันไม่ใช่ภาษาที่คนทั่วไปเขาใช้คนที่จะใช้เมตาฟอร์ได้เฉียบคมเนี่ยนะครับก็คือคนที่มีเขาเรียกว่าความสามารถทางภาษาความสามารถทางศิลปะอันนี้คือนักเรียนวรรณคดีนะฮะแบบว่ามีมุมมองแบบนี้ทีนี้วันหนึ่งครับอาจารย์อาร์มเราได้ไปอ่านงานทีนี้อยากแนะนำงานชิ้นนี้เพราะว่ามันทำให้เรามองเรื่องเมตาฟอร์ใหม่เลยนะฮะเป็นหนังสือที่ชื่อว่า Metaphor We Live By นะฮะของผู้แต่งก็คือจอร์จเลกออฟกับมาร์คจอห์นสันตีพิมพ์ในปีค.ศ. 1980นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย Metaphor เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนหิ้งอะครับอามมันไม่ใช่สิ่งที่เฉพาะกวีหรือว่านักคนที่เชี่ยวชาญทางด้านภาษาใช้อีกต่อไปมันไม่ใช่แม้แต่กลวิธีทางภาษาอย่างเดียวด้วยแต่เมตาฟอร์หรืออุปลักษณ์เนี่ยมันถูกฝังอยู่ในวิธีคิดของเราทุกคนยกตัวอย่างเช่นอาร์มสนใจทางด้านสังคมศาสตร์เราสนใจมนุษยวิทยามนุษยศาสตร์เนี่ยคือเรามีวิธีคิดเหมือนกันไม่ใช่มันไม่ได้หมายความว่าเราเรียนทางด้านภาษาและวรรณกรรมจะใช้อุปลักษณ์ได้ดีกว่าอามเราสองคนมีความสามารถคิดและใช้ภาษาอุปลักษณ์เนี่ยเท่ากันแต่ทีนี้เลกออฟเนี่ยเขาสนใจทางด้านความคิดมากกว่าครับอามเขาบอกว่าเรามีกลไกวิธีการคิดแบบconceptual metaphor
แยกกันนะฮะคือตอนแรกเนี่ยเราฐานะนักเรียนวรรณคดีนี่เรามองอุปลักษณ์ในฐานะกลวิธีในการเล่าเรื่องเทคนิคทางภาษาแต่เลคออฟบอกไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นมันเป็นวิธีการคิดของคนทีนี้เราตีความว่าคอนเซปชวลเมทาฟอร์หมายถึงอะไร2คํานะฮะก็คือคอนเซปต์เนาะมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันจะมีภาพอยู่ในหัวของเราอะครับรีภาพที่มันเกิดขึ้นคือไอ้คอนเซ็ปต์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นนามธรรมเนาะทีนี้เราก็พยายามที่จะทำให้ความคิดนั้นอะมันมีรูปขึ้นมาให้ได้มันก็เลยเกิดการแบบว่าเปรียบเทียบยกตัวอย่างเช่นคำว่านกอะครับเราก็จะมันจะมีคลังข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆจนเรามีภาพในหัวเราว่าอ๋อนกก็คือสิ่งที่ปากแหลมมีปีกบินได้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับทีนี้พอเรามีภาพนี้อยู่แล้วว่ามโนทัศน์เนี่ยว่าเป็นสัตว์ปีกปากแหลมมีขนปกคลุมบินได้พอเราไปเจอหรือว่าไปเห็นเพนกวินเราอาจจะบอกว่าอ่ะเพนกวินไม่ใช่นกและเพราะบินไม่ได้เนี่ยคือวิธีการคิดของมนุษย์ครับคือเราคิดแบบคอนเซปชวลเมทาฟอร์มันมีการเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไอ้เมทาฟอร์หรือว่าอุปลักษณ์เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่มันถูกฝังอยู่ในวิธีคิดของมนุษย์ทุกคนนะครับเรามีวิธีคิดเชิงเปรียบเทียบสิ่งใหม่ที่เราเห็นกับมโนทัศน์ที่อยู่ในหัวสมองเราเสมอนะครับทีนี้คนทั่วไปเนี่ยก็สามารถคือไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางภาษาอันนี้คือสิ่งที่เลคออฟเขานำเสนอในช่วงปีค.ศ.1980หนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์ซ้ำในช่วงปี2000เช่นกันครับแต่ในขณะเดียวกันเราต้องบอกแบบนี้ว่าเลคออฟก็ทฤษฎีคอนเซปชวลเมทาฟอร์เนี่ยก็ถูกวิจารณ์เหมือนกันครับเขาบอกว่าอ่ะอยู่เสนอเนี่ยว่าไอ้ conceptual metaphor ว่ามันเป็นภาพอยู่เนี่ยและวิธีคิดของเราเนี่ยเปรียบเทียบนั่นนี่นู่นแต่ว่าคนก็จะมีข้อวิจารณ์เนาะว่าแบบว่าอยู่อธิบายตรงนี้เราเข้าใจแต่ว่าไอ้ conceptual metaphor เนี่ยจากวิธีคิดมันกลายมาเป็นภาษาที่เราพูดเปรียบเทียบได้ยังไงมันยังไม่ชัดเจนเลคออฟยังไม่ได้เชื่อมโยงประเด็นนี้ดีนะอันนั้นคือข้อวิจารณ์หลักเราเริ่มต้นคอนเซปชวลเมทาฟอร์ไว้ประมาณนี้ก่อนโอเคครับทีนี้สอบถามอาจารย์วินเพิ่มเติมนิดนึงคือในสายสังคมศาสตร์เนี่ยเห็นด้วยเลยว่าเราก็อธิบายว่าไอสิ่งที่เรียกว่าอุปลักษณ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของไอ literaryคอนเทนต์เพียงอย่างเดียวนะมันอยู่ในระดับคอนเซปชวลเลยเพราะนักสังคมศาสตร์ทั้งหลายไม่ใช่แค่นักสังคมวิทยามนุษยวิทยาด้วยซ้ําเนี่ยก็มองเห็นการใช้อุปลักษณ์เนี่ยในชีวิตประจําวันไปจนถึงการเมืองระดับโครงสร้างอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยกําลังสงสัยลักษณะสําคัญของคําว่าอุปลักษณ์อ่ะครับอาจารย์วินว่ามันไม่ได้มีพื้นฐานอยู่บนความคล้ายคลึงกันในโลกของความจริงหรอกเหรออันนี้คืออาจจะขอรบกวนอาจารย์วินขยายความขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเวลาเราบอกว่าเปรียบเทียบ2สิ่งเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะบางอย่างคล้ายคลึงกันเสมอเลยหรือเปล่าอย่างเช่นแบบอ่ะความรักคือต้นไม้ยิ่งตัดยิ่งโตอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากครับอาจารย์อามเมื่อกี้เราแบบว่าพยายามแบบว่าขมวดไอ้ทฤษฎีคอนเซปชวลเมทาฟอร์ให้แบบว่าย่อมากที่สุดแล้วเราตกประเด็นนี้ไปต้องขอบคุณอามมากเลคออฟเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วการเขาเสนอสองฝั่งอย่างที่อาร์มว่าคือสิ่งที่เปรียบเทียบสองอย่างคือ A กับ B นะครับยกตัวอย่างเช่นการแต่งงานกับการรวมพักคือผสานเข้าด้วยกันอันนี้คือสองอย่างที่เปรียบเทียบทีนี้มันมีคำชุดคำศัพท์สองอันนะครับขอทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษนะครับท่านผู้ชมอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่า source domainsource domain นี่ถ้าจะแปลนี่มันแปลประมาณไหนได้อะคือมันมี source domain กับ target domain source domain ก็คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมยกตัวอย่างเช่นการแต่งงานtarget domain target แปลว่าปลายทางเนี่ยคือ
target domain เนี่ยคือมันเป็นมโนทัศน์มันเป็นความคิดเชิงนามธรรมนะครับอันนี้คือคำว่า source domain กับ target domain เนาะแล้วที่อาร์มบอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่า Lakoff กับ Johnson เนี่ยพูดถึง source domain กับ target domain ว่ายังไงนะครับเขาบอกว่า e sourceกับ target domain เนี่ย A มันไม่จำเป็นต้องเสมอหรือเท่ากันกับ B เสมอไปมันอาจจะมีการบิดไปบิดมาได้เช่นกันครับทีนี้เมื่อกี้อาร์มยกตัวอย่างว่าต้นไม้ยิ่งตัดก็ยิ่งโตความรักก็เหมือนต้นไม้ยิ่งตัดเหมือนยิ่งโตใช่ไหมครับทีนี้เราขอเริ่มจากตรงนั้นก่อนกันละกันเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีมากทีนี้ในทางทฤษฎีในวรรณกรรมเนี่ยเราจะพูดแบบนั้นกันความรักยิ่งตัดยิ่งโตเหมือนต้นไม้อย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้เลคออฟจะบอกว่าการเปรียบเทียบเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีคำเชื่ออย่างเช่นคำว่าเหมือนดุจราวดังคำพวกเนี้ยไม่จำเป็นต้องมีอยู่ในโครงสร้างของประโยคเสมอไปนะครับconceptual metaphor ก็คือการใช้คำยกตัวอย่างเช่นขาโต๊ะก้นขวดปากบ่อเหล่านี้เป็นอุปลักษณ์ทั้งสิ้นก็คือเรามันมีสัมพันธ์อยู่กับกระบวนการทางความคิดยกตัวอย่างเช่นอ๋อคำว่าขาคำว่าก้นคำว่าปากมันมีลักษณะยังไงและเอาไปเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆได้นะครับมันเป็นสิ่งที่มาจากประสบการณ์นะครับอาร์มมันอาจจะเป็นประสบการณ์ทางร่างกายหรือประสบการณ์การทางสังคมวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเราคือมนุษย์ที่มาจากสังคมต่างกันเนี่ยก็จะมีไอ้ conceptual metaphor เนี่ยต่างกันได้ทีนี้เมื่อกี้กลับไปที่ยกตัวอย่าง conceptual metaphor อย่างคนไทยเราเปรียบเทียบหมูกับความอ้วนแต่ว่าในสังคมอื่นเนี่ยหมูมันอาจจะหมายถึงความสกปรกความสกปรกใช่ๆอันนี้คือที่เราบอกว่า conceptual metaphor มันต่างกันในต่างวัฒนธรรมนะครับทีนี้ตอนที่เราบอก A กับ B ว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องเสมอกันเข้ากันเสมอไปเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีtarget domain เขาเรียกว่าcross domain mapping คือการข้ามขยายความ A กับ B ยกตัวอย่างเช่นคำว่าพวงมาลัยนะครับคำว่าพวงมาลัยกับหางเสือ2คำเนี้ยมันไม่ได้คำว่าพวงมาลัยกับหางเสือมันไม่ได้เท่ากันเป๊ะอย่างหางเสือเนี่ยมันก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้บังคับหรือว่าควบคุมทิศทางเรือนะครับส่วนพวงมาลัยเนี่ยก็ใช้เป็นอุปกรณ์บังคับทิศทางรถยนต์จากพวงมาลัยที่เป็นแบบว่าพวงมาลัยคล้องคอเห็นไหมครับเราเอามาแค่ความหมายว่ามันกลมๆครับมันมีเชฟที่เป็นกลมๆแล้วก็เอามาแบบว่าจับแบบนี้ได้นะฮะแต่ว่าเราจะเห็นแล้วว่าความหมายมันปิดไปมันไม่ได้เท่ากันเป๊ะเลยหรือหางเสือก็คือลักษณะยาวๆถูกมั้ยแล้วก็เอามาแบบว่าบังคับทิศทางอันเนี้ยคือสิ่งที่Lakoff นําเสนอว่า A มันไม่จําเป็นต้องเท่ากับ B เสมอไปมันมีกินความมากกินความน้อยแล้วในแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยการเปรียบเทียบหรือว่าไอ้อุปลักษณ์เนี่ยในความคิดของเราอ่ะมันไม่จําเป็นต้องเป็นภาคเดียวกันเสมอไปนะครับโอ้อันนี้ยิ่งน่าคิดน่าสนใจนะครับว่าโดยส่วนตัวเวลาจะเปรียบเทียบอะไรจะใช้อุปลักษณ์อะไรเงี้ยเราอ่ะจะเป็นคนระลึกอยู่ตลอดว่าเอ๊ะมันผิดฝาผิดตัวหรือเปล่าจนระมัดระวังแล้วไม่กล้าที่จะใช้อุปลักษณ์ในการอธิบายสิ่งต่างๆในชีวิตประจําวันเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาจะขออนุญาตย้อนกลับมาเรื่องคำว่าผิดปากผิดตัวก็แล้วกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนดีไหมครับอาจารย์วินครับผมโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อครับค
คุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพและอาจารย์ภาวินนะครับเรากําลังคุยกันเรื่องการใช้อุปลักษณ์หรือว่าเมตาฟอร์นะครับเมื่อครู่เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ้ารอฟังมาตั้งนานว่าจะแตะเรื่องการเมืองไทยยังไม่เห็นแตะสักทีเลย อยากให้ใจเย็นกันก่อนครับเราต้องสื่อเรื่องกรอบการวิเคราะห์กันให้ชัดเจนสักนิดนึงก่อนเนาะทีเนี้ยพอพูดถึงกรอบของลาคอฟกับจอห์นสันที่อาจารย์วินนําเสนอมาเนี่ยโดยส่วนตัวฟังแล้วชอบนะแต่ก็อดคิดตามไม่ได้ครับอาจารย์วินว่าถ้าสมมติว่าเราบอกว่าการที่เราจะใช้เมตาฟอร์มันเป็น subjective experience หรือว่าเป็นประสบการณ์หรือเป็นปรากฏการณ์ที่แบบเป็นอัตวิสัยมากๆคำถามคือคนต่างวัฒนธรรมมาจากต่างพื้นที่มีประสบการณ์ต่างกันเติบโตมาในสภาพแวดล้อมต่างกันอุปลักษณ์ในโลกนี้มันก็จะต่างกันไปหมดมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอุปลักษณ์อันเป็นสากลร่วมกันเลยหรอครับจริงๆที่เราตามอ่านงานของ Lake Off เขาอยู่เนี่ยนะฮะมันอันนี้คิดเองเองอาจจะอ้องเองก็ได้นะจันอาร์มเราบอกก่อนแต่เราคิดว่ามันมีอุปลักษณ์ที่เป็นสากลอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเปรียบเทียบเป็นคนคนหนึ่งเนี่ยเราใช้กันเยอะมากๆในหลายวัฒนธรรมทีนี้ถ้าอาร์มถามเราว่าเฮ้ยมันมีเมตาฟอร์มันมีอุปลักษณ์ที่มันเป็นสากลเข้าใจตรงกันทั่วโลกไหมเรานึกถึงอุปลักษณ์ที่เปรียบเทียบประเทศเหมือนกับคนตัวอย่างนะครับก็ Lake Off เนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าในเวลาเราพูดถึงเรื่องประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันนี้อาร์มอาจจะช่วยเราดีเฟนต์ตรงนี้ได้นะก็คือโดยเฉพาะช่วงหลังสงครามโลกและหรือสงครามเย็นเนี่ยมันจะมีการใช้อุปลักษณ์ว่าประเทศมันเท่ากับคนคนหนึ่งกันมากขึ้นนะฮะแล้วพอการรวมกันเป็นแบบว่าเป็นชุมชนของหลายๆประเทศเนี่ยมันเหมือนกับคนที่มารวมกันอยู่เพื่อสร้างชุมชนที่มั่นคงและปลอดภัยช่วยเหลือกันและกันอันนี้เราคิดว่ามันเป็นเมตาฟอร์เป็นอุปลักษณ์ที่เราเจอบ่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าศึกษาสุนทรพจน์การขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาช่วงยุคหลังสงครามโลกสงครามเย็นเป็นต้นมาเนี่ยมันมีงานวิจัยนะจันอามแต่ว่าเราต้องขอโทษด้วยตอนนี้เรานึกไม่ออกแล้วพยายามหาเนี่ยหาอยู่ก็ไม่เจอนะฮะที่เขาบอกว่าเขาจะเปรียบเทียบประเทศอเมริกาเนี่ยเป็นคนประชาคมโลกเนี่ยก็เป็นครอบครัวไม่แน่ใจว่าเป็นครอบครัวแบบเอื้ออ้ายป่าฝืนทองหรือเปล่าครับอันนี้ขอแทรกอาจารย์วินเล็กน้อยว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นนักเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาก่อนเนี่ยแม้ครูบาอาจารย์หรือตำรากระแสหลักมันมักจะออกตัวว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นองค์ความรู้แบบปฏิฐานนิยม positivism มากมากเลยฮะแต่หารู้ไหมว่าลึกลงไปในภาษาแบบที่เป็นวิทยาศาสตร์เหล่านั้นภาษาที่มีความเป็นวิชาการตรงไปตรงมาและไร้อารมณ์เหล่านั้นเนี่ยหลายต่อหลายครั้งอ่ะตำราความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ใช้เทคนิคอุปลักษณ์ที่เรียกว่า personify อะครับหรือว่าบุคลาธิสถานคือทำให้แต่ละประเทศมีพฤติกรรมแบบนั้นแบบนี้ราวกับมนุษย์เช่นเกรียวกราดจีนเป็นประเทศที่มหาอำนาจที่มีความเกรียวกราดหรือยกตัวอย่างเช่นอาเซียนรวมตัวกันสมานน้ำใจช่วยเหลือกันพึ่งพาซึ่งกันและกันคือมันใช้ภาษาแบบทำให้กลายเป็นมนุษย์เลยจากจุดเนี้ยครับอาจารย์วินน้ำก็เลยรู้สึกว่าสนับสนุนในสิ่งที่อาจารย์วินพูดมาเมื่อครู่และทำให้เชื่อมโยงไปจนถึงการที่เราอะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาทั้งสื่อเองทั้งผู้ใช้โซเชียลมีเดียโดยทั่วไปเองอะกล่าวถึงการเมืองไทยอะครับในลักษณะที่มีการใช้อุปลักษณ์ในลักษณะความสัมพันธ์ใกล้ชิดจะเป็นผัวเป็นเมียเป็นสามีภรรยาหรือเป็นอะไรเป็นพ่อเป็นลูกเป็นอะไรก็ตามเนี่ยก็เลยอยากจะถามอาจารย์วินแบบนี้ว่าเท่าที่อาจารย์วินสังเกตอ่านมาทั้งหมดตั้งแต่ศึกษางานของลาคอฟและจอห์นสันเป็นต้นมาเนี่ยเคยเจอบ้างไหมการที่เราเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองเป็นผัวเป็นเมียหรือเป็นเมียน้อยก็ตามเนี่ยสิ่งเนี้ยอาจารย์วินคิดว่ามันเป็นคุณลักษณะทางวัฒนธรรมเฉพาะในบริบทการเมืองไทยเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วประเทศอื่นมันก็มีแบบนี้ด้วยเช่นกัน
ครับก็สองประเด็นก่อนที่จะตอบคำถามอาจารย์อาร์มนะฮะเมื่อกี้ที่อาจารย์อาร์มพูดถึงการใช้บุคลาธิสถานเนี่ย lay off ก็บอกว่าอันเนี้ยมันคือเป็นผลพวงของวิธีการคิดแบบว่า conceptual metaphor ด้วยเหมือนกันและมันสะท้อนมาทางภาษาทีนี้กลับไปที่อาร์มถามเราก็ตอนที่เราตกลงกันว่าเราจะทำกันเรื่องอุปลักษณ์การใช้แบบว่าความสัมพันธ์ผัวเมียระหว่างพรรคการเมืองของไทยเนี่ยเราทำการบ้านหนักมากเพราะว่าเท่าที่อ่านมายังไม่เจอที่เขาใช้อุปลักษณ์ของผัวเมียพูดในเรื่องของการเมืองจนกระทั่งมาเจอบทความชิ้นหนึ่งครับอาจารย์อาร์มที่ตีพิมพ์เมื่อปีค.ศ. 2022ก็คือเมื่อปีที่แล้วสดๆร้อนๆเลยแล้วก็เป็นกรณีศึกษาใช้ความสัมพันธ์แบบผัวเมียกับการพูดถึงการเมืองในประเทศอินโดนีเซียนะฮะเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากนะฮะทีนี้บทความชิ้นเนี้ยชื่อ From Happy Wedding to Divorce นะครับอันนี้คือชื่อหลัก subtitle ก็คือ Marriage Terms Metaphor in Indonesian Political Coalition นะฮะก็คือตีพิมพ์ในวารสาร ELS Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities นะฮะขออนุญาตแนะนำชื่อเต็มมันเป็นวารสารที่พูดถึงการศึกษาเชิงบูรณาการในทางด้านมนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ซึ่งบทความชิ้นนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะเขาใช้กรอบทฤษฎีเหตุผลที่ผมกับอาจารย์อาร์มร่ายทฤษฎีเกี่ยวกับ conceptual metaphor ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยเพราะว่าบทความชิ้นนี้เขาใช้ทฤษฎีเนี้ยในการศึกษาการใช้คำพูดเรื่องผัวเมียการอยากขาดการเหมือนบ้านเราเป๊ะเลยครับอาจารย์อาร์มโดยใช้กรอบทฤษฎี conceptual metaphor ของ Lay off กับ Johnson ตั้งต้นนะครับแล้วก็เขามีนอกจาก conceptual metaphor แล้วเนี่ยเขายังเพิ่มเติมด้วยนะฮะเขาใช้คำว่า deliberate metaphor deliberate metaphor เนี่ยเป็นทฤษฎีของเจอราร์ดสตีนอาจารย์ทางด้านภาษาและการสื่อสารจากมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมนะครับเมื่อกี้อาร์มจำได้ไหมที่เราบอกว่าเฮ้ยมันมีข้อวิจารณ์ที่บอกว่า lay off เนี่ยพูดแค่ว่าความคิดมันเกิดขึ้นในหัวมันไม่ได้ถ่ายทอดมันไม่มีงานศึกษาถ่ายทอดมาว่าจากตรงเนี้ยมาสู่ภาษาได้ยังไงบทความชิ้นเนี้ยเขาพยายามที่จะอุดรอยรั่วโดยใช้กรณีศึกษานะครับลืมให้ชื่อผู้แต่งบทความชิ้นนี้นะฮะชื่อมูฮัมหมัดอาดามกับซิตีฮับซาผมต้องขออนุญาตขอโทษท่านผู้ชมที่รู้ภาษาอินโดนีเซียก่อนเลยนะฮะตัวเองไม่มีความรู้เลยแต่เจอบทความชิ้นนี้สดๆร้อนๆแล้วก็อาจจะออกเสียงคำหลายๆคำผิดนะฮะเพราะฉะนั้นต้องขอโทษไว้ตรงนี้เลยทีนี้เวลาใกล้จะหมดผมขอใช้เวลาอีกสัก 2-3 นาทีนะฮะเขาบอกว่าในการเมืองอินโดนีเซียเนี่ยนะครับเขาไปเก็บข้อมูลนะครับอาจารย์อาร์มแบบที่อาจารย์อาร์มเกริ่นตอนเริ่มต้นว่าคำที่เขาใช้ในโซเชียลมีเดียที่พูดถึงการเลือกตั้งในอินโดนีเซียที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าเนี่ยและเขาบอกว่าการแต่งงานของในทางประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมันมี6ระดับนะครับมันมี6สเต็ปปะสเต็ปแรกก็คือการเหมือนกับว่าการทาบทามเหมือนขออนุญาตบอกผู้ใหญ่ให้รับทราบว่าเฮ้ยฉันจะจีบคนคนนี้นะอันนั้นคือสเต็ปแรกสเต็ปที่2ก็คือการสู่ขอทาบทามเนาะการสู่ขอระดับที่3สเต็ปที่3คือการวางสินสอดสเต็ปที่4คืองานแต่งสเต็ปที่5คือการหย่าร้างสเต็ปที่6คือการกลับมาคืนดีกันอันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่เป็นซอร์สโดเมนในอินโดนีเซียนะฮะทีนี้เวลาเขาพูดถึงนักการเมืองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการเมืองเนี่ยมันมีครบ6สเต็ปเลยครับอาจารย์อาร์มที่เขาใช้อันนี้ยกตัวอย่างนะฮะผมเอาละที่ผมบอกเนี่ยว่าผมจะต้องพูดผิดแน่ๆนะฮะยกตัวอย่างเช่นคำว่า PDKT เขาจะคำเต็มๆของคำนี้ก็คือ
เพนเดคัตตันผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงหรือถูกหรือเปล่าเพนเดคัตตันเนี่ยคือเขาใช้พูดเหมือนกับตอนนักการเมืองทาบทามอีกพรรคนึงอะว่าพรรคนี้ไปทาบทามว่าเฮ้ยเราอยู่ด้วยกันนะมันเหมือนกับการทาบทามว่าฉันจะขอจีบเธอนะอันเนี้ยเหมือนกันการวางสินสอดเนี่ยเขาก็มีว่าการใช้คำว่ามามาฮาหรือมาเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ของการวางสินสอดแบบบ้านเราแต่ที่บทความชิ้นนี้ทำมากกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาศึกษาว่าจากความคิดมาเป็นภาษาเนี่ยมันมีความแยบยลบางอย่างยกตัวอย่างเช่นพักที่ไป PDTK เพนดาคัตตันเมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกเนี่ยเป็นพักที่แอคทีฟมากกว่าเขาก็เปรียบเทียบเหมือนกับชายหนุ่มที่เจ้าบ่าวเขาไปหาครอบครัวของฝ่ายหญิงว่าขออนุญาตจีบเธอนะเขาอาจจะเห็นแล้วว่าการใช้เมตาฟอร์อุปลักษณ์เนี่ยมันจงใจให้ฝั่งที่แอคทีฟมากกว่าเป็นฝ่ายชายไปสู่ขอฝ่ายหญิงหรือการวางสินสอดเนี่ยเขาจะวิเคราะห์ว่าเฮ้ยในคอนเซ็ปต์เรื่องการแต่งงานการวางสินสอดเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากแต่ว่าพอเอามาใช้ในทางการเมืองเนี่ยมันกลายเป็นว่าเหมือนติดสินบนมันมีความหมายในแง่ลบหรือการอยากขาดกันเนี่ยแล้วมันก็มีนะฮะมีเนื่องจากเวลาน้อยที่การคืนดีกันมันมีคำว่ารูจุกผมก็ไม่รู้จะออกเสียงยังไง RUJUK รูจุกเนี่ยมันเหมือนกับว่าสองพรรคที่เคยก่อนหน้าเคยแตกคอกันกลับมาจูบปากกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นกรณีศึกษาที่อยากให้ไปอ่านต่อนะฮะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายแล้วเขาพยายามจะอุดรอยรั่วว่าเนี่ยจากความคิดเนี่ยอุปลักษณ์บางอย่างเราตั้งใจใช้นะแล้วมันมีความสัมพันธ์กันระหว่าง source domain กับ target domain ครับผมโอเคครับขอบคุณอาจารย์วินมากเลยครับที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็สั้นๆแล้วกันฝากทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเพราะว่าทราบดีว่าคนผู้ชมส่วนจํานวนไม่น้อยที่ดูรายการเราอ่ะจํานวนนึงคือนักศึกษาและนักศึกษาจํานวนไม่น้อยเช่นกันที่ก็อาจจะกําลังมองหาหัวข้อที่อยากจะทําวิจัยหรือศึกษาใดๆก็ตามแล้วก็หวังเอาไว้ครับว่าปรากฏการณ์เนี้ยที่หลายคนรู้สึกว่ามันน่าสนใจแต่ยังไม่มีใครศึกษาจะมีท่านผู้ชมคนใดคนหนึ่งที่ดูรายการเราตอนเนี้ยจะหยิบมันไปศึกษาต่ออย่างจริงจังเพื่อจะได้เข้าใจครับว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าอุปลักษณ์ความสัมพันธ์ผัวเมียในการเมืองไทยเนี่ยมันมีพัฒนาการเป็นมาอย่างไรแล้วมันก็มีความหมายแบบไหนรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่าง source domain และ target domain อีกด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะเข้ามาแลกเปลี่ยนอยากจะแสดงความสนใจอยากจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงอยากจะบ่นเรื่องการเมืองไทยยังไงก็ leave comment เอาไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือใน Facebook ของรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้ผมอามเตนภพและอาจารย์ภาวินขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ